ชายสบายสบายสวัสดีครับนี่ต้นลูกพับจีนนะครับผมอัปเดตให้ดูครับหลังจากนำเสนอ EP 3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP 4นะครับมาอัปเดตการเจริญเติบโตของต้นพับจีนนะครับตอนนี้นี่ลักษณะผ่านไป2อาทิตย์นะครับห่างจาก EP 3มา2อาทิตย์นะครับซึ่งตอนนี้ต้นก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วครับนี่ก็ทำการเติมดินนะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยเวลาห่างจาก EP 3ประมาณ2อาทิตย์นะครับผมนี่ก็จะเห็นเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้นก็เริ่มโตเรื่อยๆช้าๆนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับระยะจาก EP 3นะครับ2อาทิตย์ก็จากที่เห็นนะครับโตมาก็ประมาณไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะเนี่ยบางต้นก็สูงไปเลยบางต้นก็ยังไม่ค่อยโตเนาะอันนี้ต้นทุเรียนนะครับทุเรียนเม็ดของหมอนทองเนาะมันนั่นมาเองเต็มโตเองครับดูลูกพับจีนดีกว่านี่จาก6เหลือ5นะครับรู้สึกว่าต้นนี้จะโตกว่าเขาเลยเนาะแต่ตัวนี้ก็จะสมบูรณ์กว่าต้นเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าสมบูรณ์กว่านี่ต้นอวบกว่าหน่อยนึงอันนี้ก็ยาวนะครับอันนี้ก็ค่อยโตมาก็ลองเลี้ยงเอาครับทดลองเลี้ยงไปจะออกมาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับใครปลูกมั่งก็ลองเอามาแชร์ให้ฟังกันมั่งนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็เพิ่งเคยเห็นต้นมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่นะครับเพิ่งเคยเห็นนะถ้าผมไปเห็นที่อื่นแล้วก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าต้นลูกพับจีนเป็นยังไงเนาะนี่ไปเห็นได้ลูกมันแค่นั้นเองเนาะบางลูกก็ผ่ามาก็ไม่มีครับไม่มีเม็ดโอเคอัปเดตให้ดูนะครับเพราะลูกพับจีนด้วยเมล็ด EP 4สวัสดีครับ